สวัสดีค่ะพบกับฝนที่ mindmomac.com นะคะวันนี้ฝนพาทุกคนมาที่นี่ค่ะ Pebble Moon Studio นะคะเพราะว่าเจ้าการ์ดใบนี้แหละค่ะการ์ดเก๋ๆใบนี้นะคะมีลายฉลุน่ารักอยู่ทั่วทั้งใบเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ฝนจะพาทุกคนมาคุยกับดีไซเนอร์นะคะถึงขั้นตอนการออกแบบแล้วก็การผลิตของเจ้าการ์ด Pebble Moon นี้ค่ะตามฝนเข้าไปกันเลยค่ะIt's true, can blue, I can share your situation. Keeping hold on our emotions, they will only make us happy.ทุกคนคะนี่ก็คือพี่หนึ่งนะคะเป็นดีไซเนอร์แล้วก็ผู้ก่อตั้งเปเปอร์มูนนะคะก่อนอื่นเลยพี่หนึ่งเล่าถึงเปเปอร์มูนหน่อยสิคะเพราะว่ามีกระดาษสวยๆเยอะมากที่นี่นะคะเปเปอร์มูนทำอะไรบ้างคะเปเปอร์มูนเราโฟกัสไปที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระดาษแต่ว่าเน้นทางด้านงานดีไซน์นะครับกลุ่มหลักๆ ก็จะมีกระดาษของขวัญแล้วก็การ์ดอวยพรแล้วก็สมุดโน้ตแล้วก็บางส่วนที่เป็นแพคเกจจิ้งช่วงซีซั่นพิเศษค่ะก็ที่นี่มีเป็นบริษัทเล็กๆนะคะมีดีไซเนอร์กี่คนคะดีไซเนอร์2คนนะแล้วก็จะมีอิลลัสเตอร์กับดีไซเนอร์ที่เป็นฟรีแลนซ์อีกประมาณ 2-3 คนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเราจะได้งานที่หลากหลายมากขึ้นค่ะพี่ฝนบอกท่านผู้ชมไปเมื่อตอนเข้ารายการนะคะว่าเรามาที่นี่เพราะว่าเราเห็นการ์ดแบบนี้ค่ะซึ่งผมอยากรู้ถึงไอเดียในการออกแบบแล้วทำไมต้องฉลุทำไมต้องทำกระดาษเป็นรูๆอย่างนี้แล้วทำยากหรือเปล่าคะวิธีการขั้นตอนการฉลุตรงนี้ค่ะอย่างแรกเราคิดว่าเราจะทำรูปไม้กราฟิกในหลายๆรูปแบบก่อนแล้วเราก็มองหาวัสดุที่จะทำแล้วก็เทสต์ดูหลายๆแมทเทอเรียลนะครับมาลงตัวที่กระดาษสาซึ่งมันเป็นกระดาษที่คนทั่วไปอาจจะมองข้ามไปเรื่องสีเราพยายามทำสีที่ไม่ได้เป็นสีที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปนั่นหมายถึงว่าทุกสีที่เป็นกระดาษสาในเลนส์คอลเลคชันเนี่ยจะถูกสั่งขึ้นมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะอ๋อก็คือออกแบบสีด้วยนอกจากลวดลายแล้วใช่ครับมีสีอะไรบ้างคะสำหรับเลนส์คอลเลคชันจะมีทั้งหมดประมาณ12สีค่ะซึ่งอย่างที่เห็นก็จะเป็นกลุ่มแบบเทลนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นเชดกลุ่มเชดซึ่งเป็นสีผสมดำซึ่งดูหมดลงไปซึ่งเราคิดว่าถ้าเป็นสีที่หมดเนี่ยมันจะทำให้ลวดลายมันจะเห็นชัดเจนขึ้นเงาอะไรที่ชัดขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วหลังจากออกแบบลายออกแบบสีแล้วเป็นขั้นตอนอะไรต่อขั้นตอนส่งไปซัพพลายเออร์ที่ทำไดคัทนะครับก็ใช้เวลาอยู่เคสอยู่พอสมควรเนื่องจากว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนสเปคต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับจนได้ออกมาก็ถามว่าสมบูรณ์แบบอย่างที่ตั้งใจไว้ไหมก็ค่อนข้างก็คือนึกไว้ว่าเป็นอย่างนี้มันก็ออกมาได้ใกล้เคียงมากทีเดียวสวยนะคะก็เป็นคอลเลคชันกระดาษที่ละเอียดมากเพราะว่าแบบเป็นจุดเล็กๆนะคะเมื่อกี้จริงๆแล้วไปเห็นด้านนู้นมาแล้วที่โชว์ที่เป็นกล่องของขวัญ นะคะแล้วก็มีไอเดียมากมายเลยที่นำเอาหรือคอลเลคชันไปตกแต่งกล่องของขวัญ นะคะอยากให้หนูพูดถึงไอเดียบ้างนิดหน่อยค่ะครับจากที่เห็นอยู่ที่นี้นะครับมันจะเป็นเบลต์แรปปิ้งก็คือว่าปกติเนี่ยเราจะใช้ริบบิ้นในการห่อของขวัญแต่เราลองคิดหรือเสนอไอเดียใหม่ๆในรูปแบบการออกของขวัญก็เลยออกมาเป็นแถบคาดหรือว่าเรียกว่าเป็นเข็มขัดเนี่ยที่จะคาดกรอบของขวัญอาจจะคาดทับด้วยริบบิ้นก็ได้หรือว่าไม่ต้องก็ได้ของขวัญแต่ละชิ้นเนี่ยมันน่าจะมีคิดเล่นแมสเสจอยู่มันไม่น่าจะใช่มันไม่น่าจะเป็นลวดลายที่อะไรก็ได้ตรงเกินไปใช่ไหมถ้าไม่มีพอมีอันนี้ขึ้นมา
ค่าแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเพิ่มขึ้นใช่ครับเมสเสจมาให้กับคนที่ได้รับของขวัญ นะคะใช่ครับเดี๋ยวเวลาถามนิดนึงย้อนกลับไปนิดนึงถึงตรงที่เป็นดีไซน์เพราะว่าจริงๆเราไปเห็นเมื่อกี้มาที่พี่เขาทำเป็นแฮนด์เมดไม่ใช่ก๊อปปี้เพสนะคะว่าอย่างเงี้ยเป็นวาดทีละช่องทีละช่องแล้วก็มันแตกต่างกันมากเลยคือเป็นงานที่รู้สึกประณีตมากนะคะครับคิดไว้แต่ต้นว่าเราโอเคละเราอาจจะได้รับแรงบันดาลใจหรือมีคอนเซ็ปต์มาจากหลายสิ่งหลายๆอย่างที่พบเห็นอยู่ทั่วไปแต่ว่าตัวชิ้นงานเนี่ยด้วยแพทเทิร์นเองหรือแม้แต่สีของกระดาษเองเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะต้องเป็นสิ่งที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่คือโอเคมันอาจจะมีแรงบันดาลใจบอกใบ้ถึงอะไรบางอย่างแต่ว่าตัวแพทเทิร์นเองเนี่ยเราจะไม่ใช้แพทเทิร์นสำเร็จเลยแม้แต่ชิ้นเดียวคือทุกอย่างถูกทำขึ้นมาใหม่หมดเหมือนเป็นดีไซน์พีซชิ้นหนึ่งนั่นหมายถึงว่าเมื่อผู้ซื้อหรือผู้สนใจเนี่ยรับไปแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาเหมือนกับได้ซื้อหรือว่าได้เป็นเจ้าของดีไซน์พีซซึ่งโอเคราคามันอาจจะสูงกว่าสิ่งที่มีก็ไปในท้องตลาดแต่นั่นหมายถึงว่ามันก็มีคุณค่าหรือว่าลูกที่แตกต่างออกไปด้วยตอนนี้หลายๆคนนะคะคงอยากจะซื้อไปลองใช้ดูบ้างนะคะสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างคะพี่ก็เร็วๆนี้จะมีที่เซ็นนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าใจร้อนอยากได้เข้าไปดูในเว็บ papermoonstore.com แล้วก็อีเมลมาก็ได้หรือว่าโทรสั่งได้เลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หนึ่งมากเลยนะคะที่ให้พวกเราเข้ามาเยี่ยมในสตูดิโอค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจเข้าไปชมในเว็บไซต์ของ Peppermoon ได้นะคะที่ peppermoonstore.com ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าที่ mahomac.com ค่ะสวัสดีค่ะ